มาตินเนี่ยมือหนึ่งถูกราคาถูกสุดเท่าไหร่ครับคำถามนี้ดร.เม็กซิโกเม็กซิโกหรือ USA ครับผมอะไรก็ได้ครับขอถูกสุดถูกสุดอะรุ่นไหนครับถูกสุดก็ไปเม็กซิโกหมื่นหมื่นแปดมั้งรู้สึกหมื่นแปดหรือสองประมาณนั้นครับครับมาแล้วงานต่อโอเคโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ารุ่นถูกๆนั้นแนะนำรุ่นชีแฮนอะไอรุ่นอะไรวะรุ่นไหนดีชิรันเอชเลนเหรอเอชเลนชิรันใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องเอชไอเอชิรันอะเคยซื้อให้เพื่อนอยู่ซื้อให้เด็กไปเลือกดูดีดีแล้วก็นะเอชชิรันใช่ไหมดีกว่าเทเลอร์จีเอสคิดว่านะส่วนตัวอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าเอาตั้นอูไปไหนแล้วกล้องมาด้วยเอาช่างอูหายไปไหนเนี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ได้ เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนจะเย็นครับจะเย็นต้องปอครับเดี๋ยวตอบคำถามเดี๋ยวปอไม่เป็นไรให้ปอตอบไปหน่อยผมปิดไมค์ก็แต่ว่าเอชเลนนี่มัน20,000-23,000นะดร.ปอขึ้นมาแล้วถูกไหมเบนครับช่วงนั้นเหลือประมาณนั่นแหละเหมือนที่ประมาณ23,000กว่าครับนั่นแหละแต่ช่วงก็ลดเตะว่ามันเป็นไอ้ซัมเมอร์เซลอยู่ช่วงหนึ่งเบนก็ประมาณ18,500-18,600หรือว่า19,000ประมาณเนี้ยครับคุ้มกว่าพวกเม็กซิโกรุ่นอะไรนะรุ่น XOOX อะไรนะที่ว่าเป็นป้ายดำๆอ่ะคนละเรื่องดีกว่าเชื่อแล้วก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้านี้แนะนำนะแนะนำกบใส่ไม้ได้ขอนะดีมากครับตอนนี้บ้ามากเลยดีโอเคทำไมถึงดี สวยมันเป็นทรงอะไรเนี่ยมันเป็นทรงมันเป็น Baby. ทรงคล้ายๆกับเป็น OM อ่ะกึ่งOM กึ่งแกรนด์หรือเปล่าอ๋อคล้ายๆนี่ดิคล้ายๆเทเลอร์เบบี้ถูกไหมมาตินเบบี้ก็เป็นไอ้เตะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูทรงแบบผันผ่านนะผมมองว่าคล้ายๆกับทรงยามาฮ่ารุ่น F มากกว่าเกียร์ไหมเกียร์หรือเปล่าครับเขาเจอเขาบอกว่าโดยเอารุ่นเขาเรียกว่า LX 1E อ่ะลิทเทิลมาร์ตินมาเป็นต้นแบบบอดี้มาใช้สปีกเกอร์สปาสบูสเสียงไฮโปรเซสลามิเนตฟิสแมนไม้ข้างไม้หลังเป็นอะไรวะเอ็นโทนี่มาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าไม้ข้างไม้หลังเป็นอะไรนะสเปคไม่มีบิดอินเลย์ลูกบิดนัดคอเป็นมาฮอกกานีมาฮอกกานีก็คือมัน20,000มันไม่มีตัวอื่นนะมีตัวอื่นไหมบอยว่ามีตัวอื่นไหมก็ถ้าเป็นตัวอื่นก็มือสองก็เป็นมือสองแม็กซิโกเขาบอกถ้ามือหนึ่งอะถ้ามือหนึ่งหายากก็เป็นเพราะว่าแบรนด์มาตินนี่อย่างต่ำก็คือต้อง30,000ขึ้นอย่างนั้นเลยแต่ว่าคนถามเขาไม่ได้ระบุนะว่าจะทรงไหนก็น่าจะประมาณนี้แหละถูกสุดได้ประมาณนี้ครับแบรนด์ถูกสุดที่น่าเล่นนะโอเคจริงได้ซิกเนเจอร์นั่นแล้วก็มีความแบบว่าสีสันที่มันดูแบบไอ้นี่ด้วยไงไม่เหมือนใครก็โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่